มาถึงแล้วค่ะท่าเรือ Inter Islander นี่ค่ะนี่เลยก็อันนี้เป็นอาคารเช็คอินนะคะแต่ว่าเอาตกใจว่าใครพูดอะไรอันนี้เป็นอาคารเช็คอินค่ะแต่จูนเอารถมาก็เลยต้องไปเช็คอินอีกที่นึงยังไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในกันก่อนว่าข้างในบรรยากาศเป็นยังไงอารมณ์เหมือนมาสนามบินเลยนี่นี่ค่ะมีห้องน้ำมีอะไรต่างๆเรียบร้อยI'm good, thank you. Thank you. You have two lounge passes today as well? Yes. I'll just give it to you now. Thank you. So this one here is for the lounge. Lounge is deck number 5. You should be on the ship. Yes. And this is for the two of you boarding card. Yep. You follow this way to lane 3. Yep. So you park now, yep. Lane 3, and then you wait with the car because you will drive the car onto the ship. Yes. Okay? Thank you. พอเราทำการเช็คอินตรงป้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องขับรถเพื่อที่จะไปต่อแถวค่ะมันจะมีอยู่หลายเลนเลยนะคะส่วนรถของจูนเนี่ยจะอยู่ที่เลนเบอร์3ค่ะอันนี้จะเป็นที่จอดรถของมอเตอร์ไซค์นะคะที่ต้องการที่จะนำขึ้นเรือลงไปเกาะใต้ด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นบัตรโดยสารที่เจ้าหน้าที่คนเมื่อกี้ให้มาค่ะจะมีบัตรที่ขึ้นเรือแล้วก็บัตรใช้บริการที่ลาวช์ค่ะการเดินทางลงไปเกาะใต้นะคะจะมีการเดินทางด้วยกันหลายวิธีค่ะหนึ่งในวิธีนั้นก็จะมีการนั่งเรือเฟอร์รี่ลงไปค่ะเรือเฟอร์รี่จะเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่มากๆค่ะซึ่งรถทุกคันเนี่ยสามารถที่จะนำลงไปที่เรือเฟอร์รี่ได้ค่ะเมื่อถึงเวลาค่ะก็นำรถนะคะขับขึ้นเรือได้เลยค่ะต้องขึ้นทีละคันนะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็แนะนำเราค่ะว่าถึงคิวเรานำรถขึ้นเรือได้เมื่อไหร่ค่ะเราก็ขับรถตามคันข้างหน้าไปได้เรื่อยๆเลยค่ะจูนอยากจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จูนแบบนำรถขึ้นเรือเฟอร์รี่ลงไปที่เกาะใต้ค่ะที่ผ่านมาเวลาจูนลงไปเที่ยวเกาะใต้นะคะจูนก็จะทำการจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็บินไปจากโอ๊กแลนด์ค่ะแล้วก็เช่ารถที่เกาะใต้จะไม่เคยนำรถลงเรือแบบนี้มาก่อนค่ะบอกได้เลยว่าตื่นเต้นจริงๆค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องใหม่สำหรับจูนหมดเลยแม้ว่าจูนจะไม่เคยใช้บริการนำรถลงเรือเฟอร์รี่มาก่อนนะคะแต่ก็บอกได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากค่ะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆค่ะตอนนี้นำรถขึ้นมาจอดบนเรือเรียบร้อยแล้วค่ะรถทุกคันจะจอดอยู่ในเรือนะคะรวมถึงรถบรรทุกที่ขับไปส่งสินค้าที่เกาะใต้ด้วยค่ะหลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยเดินเช็ครถทุกคันค่ะเพราะว่าจะไม่ให้ใครนั่งอยู่ในรถเลยค่ะทุกๆคนจะต้องขึ้นไปอยู่บนเรือค่ะเป็นนโยบายความปลอดภัยในการโดยสารเรือค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปชั้น5นะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้บริการลาวช์ของที่นี่ค่ะไปดูกันว่าลาวช์ที่นี่จะเป็นยังไงค่ะไม่แล้วมาตรงนี้ The Blue Door Hello Good thank you You and this one here Yep Pop those wristbands on when you get a chance Blue is whoever's driving and that means that you're Okay beverages. Yeah. Okay, I'll help yourself to snacks put out. Yep. Okay, thank you. เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปหาที่นั่งกันค่ะในระหว่างนี้เนี่ยจูนก็อยากจะพาเพื่อนๆนะคะเดินชมบริเวณลาวช์บนเรือ Inter Islander ค่ะว่าบนลาวช์ที่นี่นะคะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีความกว้างขนาดไหนค่ะจูนแนะนำเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากได้รับความสะดวกสบายหรือว่าได้รับการเป็นส่วนตัวเนี่ยแนะนำจ่ายเงินเพิ่มอีกนิดนึงค่ะแล้วก็มานั่งบนลาวช์ดีกว่าค่ะเพราะว่าจะมีทั้งเครื่องดื่มนะคะอาหารเนี่ยบริการเราตลอดการเดินทาง3ชั่วโมงกว่าๆจนถึงเกาะใต้เลยค่ะเดี๋ยวจูนจะพาไปชมบริเวณเรือรอบๆกันนะคะว่าเรือ Inter Islander เนี่ยภายในเรือเนี่ยมีโซนอะไรบ้างแล้วก็มีขนาดเรือใหญ่แค่ไหนบ้างค่ะตั้งแต่จูนขึ้นมาบนเรือนะคะสิ่งแรกเลยที่จูนสะดุดตาสะดุดใจมากๆเลยก็คือขนาดของ
เรือของบริษัท Inter Icelander ค่ะขนาดเรือมีขนาดที่ใหญ่มากๆค่ะเพราะว่าตอนที่จูนขับรถขึ้นมาเนี่ยจูนจะเห็นเลยว่ามีรถบรรทุกอ่ะขับขึ้นมาหลายคันมากเลยค่ะเรือลำนี้เนี่ยสามารถบรรทุกรถได้เยอะแล้วก็ยังบรรทุกรถบรรทุกได้อีกค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในเรือนะคะที่จูนเดินมาอีกฟากนึงสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อเลาส์นะคะก็สามารถที่จะนั่งตรงไหนก็ได้ภายในเรือนี้ค่ะก็จะมีหลายๆโซนนะคะให้เราได้เลือกนั่งแล้วก็สำหรับคนที่สูบบุหรี่เนี่ยก็สามารถออกไปสูบบุหรี่ด้านนอกได้ด้วยเช่นกันค่ะเห็นไหมคะว่าภายในเรือเนี่ยจะกว้างขวางมากๆเลยสิ่งหนึ่งนะคะที่จูรู้สึกได้เลยว่าเรือลำนี้ด้วยความที่มันเป็นเรือลำใหญ่ค่ะสำหรับใครที่เมาเรือเนี่ยคิดว่าน่าจะช่วยได้มากๆนะคะน่าจะไม่ได้เกิดอาการเมาเรือมากด้วยความที่เรือมันใหญ่มันอาจจะได้ไม่มีการโครงเครงเยอะค่ะถ้ามองไปด้านหน้าเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีโซนสนามเด็กเล่นของเด็กน้อยด้วยค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าเรือลำนี้เนี่ยมีหลายโซนมากๆค่ะอันนี้จูนกำลังเดินผ่านโซนที่เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นคาเฟ่นะคะก็สำหรับใครเนี่ยอยากที่จะหาอะไรทานรองท้องระหว่างที่เดินทางลงไปที่เกาะใต้เนี่ยก็สามารถเดินมาสั่งอาหารค่ะแล้วก็มาสั่งกาแฟดื่มบริเวณนี้ได้เลยค่ะหรือว่าเราจะสั่งอาหารแล้วถือไปนั่งทานที่บริเวณอื่นก็ได้เช่นกันค่ะบนเรือเนี่ยเขาจะไม่ได้ห้ามเลยอีกอย่างนึงคืออาหารฝรั่งเนี่ยมันไม่มีกลิ่นค่ะโซนต่อไปนะคะจะเป็นโซนโรงภาพยนตร์ที่นี่มีโรงภาพยนตร์ด้วยแต่จูนน่ะไม่ได้ถือกล้องเข้าไปเพราะว่าเห็นมีคนนั่งอยู่ค่ะแต่ก็ทำให้ได้รู้ว่าเออมีโซนเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นค่ะจูนก็จะพาทุกคนนะคะออกไปดูวิวข้างนอกเรือกันค่ะก็ที่นี่นะคะสามารถที่จะเดินดูวิวภายนอกเนี่ยได้รอบเรือเลยตอนแรกจึงคิดว่าสามารถออกได้แค่โซนใดโซนหนึ่งใช่ไหมคะไม่ใช่เลยค่ะเราสามารถเดินได้ทั่วเลยค่ะตอนนี้จูนเดินมาได้ครึ่งลำละแล้วก็มาทางที่ด้านหน้านะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเดินไปที่ทางด้านข้างของเรือค่ะเพื่อที่จะมาดูวิวระหว่างที่เรือแล่นลงไปที่เกาะใต้ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าวิวเนี่ยสวยมากๆแล้วก็อากาศก็เย็นมากๆด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะจูนกำลังยืนดูวิวอยู่แล้วก็มีฝรั่งเนี่ยมาคุยกับจูนบอกว่าเธอรอดูนะมีปลาวาฬด้วยแหละเนี่ยค่ะสภาพจูนคงเห็นนะคะว่าหนาวขนาดไหนต้องใส่ฮู้ดปกปิดกันขนาดนี้เลยค่ะเรือกำลังจะเทียบท่าที่เกาะใต้นะคะก็ในระหว่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ลงมารอที่รถได้เลยค่ะเพื่อที่จะเตรียมตัวขับรถออกจากเรือกันค่ะท่าเรือที่เกาะใต้เนี่ยชื่อท่าเรือว่าพิกตันนะคะเรือเฟอร์รี่ที่มาจากเกาะเหนือนะคะท่าเรือที่เกาะเหนือคือท่าเรือเมืองเวลลิงตันค่ะจะมาจอดเทียบท่าเกาะใต้นะคะที่เมืองนี้ค่ะชื่อเมืองว่าพิกตันค่ะเป็นเมืองท่าเมืองเล็กๆค่ะก็สำหรับใครที่เดินทางมาตอนกลางคืนนะคะจุนแนะนำให้หาที่พักที่เมืองนี้ได้เลยค่ะแล้วก็นอนพักที่เมืองนี้สักคืนนึงพรุ่งนี้เช้าเราค่อยเดินทางต่อกันค่ะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะจูนขอพาทุกคนนะคะไปดูอาหารที่เลาส์ก่อนค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยแต่พอดีว่าจูนไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปมานะคะขอฝากเป็นรูปภาพละกันค่ะจะได้เห็นภาพกันชัดๆนะคะว่าที่เลาส์มีอาหารอะไรบ้างและเราสามารถสั่งอาหารเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้เช่นกันค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะมีไอศกรีมมีของหวานทั้งหมดเนี่ยสามารถสั่งทานได้แบบไม่อั้นตลอดการเดินทางเลยค่ะจูนถึงบอกเลยค่ะว่าเลาส์เนี่ยคุ้มมากๆค่ะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะขอฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะกดติดตามช่องจูนเหมือนเดิมค่ะไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ